เทศอบรมพระวันที่22มกราคม2522กันนี้เทศจิตขนองเด็ดขาดตอนสุดท้ายกิเลสมีตัวขี้เกียจเป็นตัวปกคลุมดวงใจจนมองหาตัวไม่เจอจิตเวลาจะฝึกทรมานมันดีดมันดิ้นถ้าเป็นควายก็ชนเจ้าของจิตเป็นหมาขี้เรื้อนดิ้นนั้นโดดนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายต้องทรมานอย่างหนักมือจนสงบลงได้กันนี้เทศถึงที่สุดห้ามคฤหัสถ์ฟังและห้ามอัดให้พระที่เขาเริ่มใส่คนที่เขาเริ่มใส่เขากายตัวกายใจไปแล้วก็เห็นความรู้ปฏิบัติของพระคนเป็นการเรียนแล้วมันก็เป็นอย่างมีส่วนมากคนมาก็มาต้องมามองมาดูเพื่อนเรียนในแง่ต่างๆนี่เราไม่รู้ที่ไหวเขาเริ่มใส่อย่างเดียวอย่างเดียวเพราะความโง่เนี่ยลืมตัวมันก็ไม่คิดในแง่ของตัวเลยมีคิดในแง่ของตัวแล้วมันจะเอาความสมบูรณ์มาจากไหนก็ต้องมีความบกพร่องมันเขาเต้นเรียนอยู่ตามนี้เราจึงจะหมดกดขันต่อให้ข้ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรามันจะเพื่อนกับขาเห็นดีจะวางไงมันเห็นเยอะชัดปัญญาหยาบหยาบมันเหมือนเจ้าความละเอียดมาจากไหนให้ถูกต้องดีงามถ้าบาดแต่สายตะวันตกมันน้อยไปสายตะวันออกนี่จะลุมกันไปอะไรนั่นหนามีแต่ภาคขี้เกียจเยอะเท่านี้ก็คิดไม่ได้หนาไปแก้กิเลสมีในบทใดบาทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ดูขี้เกียจหนึ่งมันก็ขี้เกียจอันหนึ่งนะเพราะขี้เกียจตัวเดียวมันลุกลามได้เหมือนไฟจ่อเข้าไปไม่หยุดไฟก้านเดียวแล้วจ่อเข้าไปมันลุกลามไปได้หมดไหม้จนทั้งหมดทั้งโลกก็ได้ถ้ามีเชื้อหนึ่งมันถ้ามีเชื้อมันก็ดับได้มีความขี้เกียจถ้าเสริมมันก็เหมือนมันมีเชื้อได้เชื้ออันนี้ก็ขี้เกียจอันนั้นก็ขี้เกียจอะไรมีที่ความขี้เกียจไปทั้งหมดมันก็ลุกลามไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วตรงไหนตรงแก้กิเลสมันไปไหนก็มีแต่ความขี้เกียจล้อมหน้าล้อมหลังเต็มเนื้อเต็มตัวจนมองหาพระหาเนรไม่เจอเจอแต่กิเลสหุ้มห่อหลังมิดชิดตึงมองเห็นหาตัวคนไม่เห็นเลยนั่นเหมาะสมกับผู้แก้กิเลสอย่างนี้การบวชในศาสนามาประพฤติปฏิบัติธรรมต้องพลิกตัวอยู่เสมออย่าให้สิ่งความนอนใจความขี้เกียจอะไรเข้ามาแทรกมาสิงได้เรานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันแอบเป็นแสนอยู่เราทานไม่ทานเราไม่รู้นะถึงได้บอกมันเคยเรื่องของมันอยู่แล้วสติปัญญาละเอียดเข้าไปเท่าไรกิเลสยิ่งละเอียดมันเป็นสอนปัญญาปัญญาสติปัญญาศาสนาเซนก็สอนกันเรื่องปัญญาศาสนาพูดเราก็เหมือนคนถากไม้เหมือนช่างสร้างศึกสร้างร้านนั่นเองพระพุทธเจ้าสลัดรอบคอบไม้ทั้งต้นจะมาปลูกบ้านปลูกเรือนไม่ได้ต้องตัดซะก่อนนายช่างเขาตัดต้องโค่นล้มลงมันต้องตัดต้องเลื่อยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จออกมาโดยลำดับแล้วแปรรูปไปเรื่อยๆด้วยความฉลาด
จนกระทั่งยกขึ้นรถอะไรมายิงเห็นใครไหมยุ่งไงดูประชุมอะไรมีแต่เรื่องด่าหน้าไปหมดมันก็เพราะใครมาไงขวางไงบ้างเดินทำหลังไปได้ทันไปได้มันจะยาวมันเป็นอะไรแต่เดินภาวนาไปทางเดินสบายคือเดินยังคงมันหมดจิตมันดีอย่างของการภาวนาตัวนั้นพระเขามากเขามากต่อไม่ได้หน้าได้หลังเยอะว่าไงเน้นมาอุปมาดูนะดูพระท่านทำในนั้นผมก็มาอุปมามาเล่นอยู่เฉยแน่นะถ้ามันจิตยิ่งไม่สงบเนี่ยเอาให้มันหนักมือถ้าจิตไม่สงบไม่มีความสุขคนเรามีเคยเป็นมาแล้วทุกอย่างไม่ใช่ไม่เคยเป็นเพราะงั้นจึงพูดเรื่องที่เป็นมาแล้วได้ถูกต้องเอาเรื่องตัวเองนี่ออกพูดยังยันซื้ออยู่นี่ผมไม่เห็นทำอะไรธรรมดาธรรมดาไม่ดีไม่ดีจิตก็ดีถ้าเราออกปฏิบัติจะเข้าได้ออกเข็มจริงโอ้โหถ้าเป็นความชนคนชนเจ้าของมาดีไม่ดีพุ่งเท่าไปถ้าเวลาปล่อยมันกินตังเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนี้จะมาจับสมตะพายเอาเลยมันมาจับข้าวเลยมันตาตาเขียวปื้อคนดะเลยคิดเหมือนกันเวลาเรียนเรียนแม่เอาเรื่องราวอะไรกับมันปล่อยตามเรื่องมันไม่มีอะไรแต่พอเราหมดภาระในการศึกษาเรียนทั้งตั้งหน้าตั้งตาจะเขาทำงานกับจิตให้เต็มที่นั่นแหละรู้สึกมันดีมันดิ้นมันคึกมันคลองอยู่ในตัวของมันเนี่ยเราประพฤติตัวนอนกับรูปเสียงเป็นรถอะไรก็ไม่ค่าอันเป็นในปิดนี่เราไม่รู้นี่ทำไมปิดนี่ความว่าฝึกฝนอารมณ์แทนที่จะให้ดีที่ดีทำไมมันถึงดิ้นถึงดิ้นคึกถึงก็นอนไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทำให้คิดคิดแล้วคิดเล่าแต่ไม่ถอยถึงเรื่องการฝึกนี่พูดถึงเรื่องจิตมันไม่สงบมันเป็นทุกข์ไม่เฉลยกวนเจ้าของอยู่ภายในนั่นเป็นลักษณะหมาที่เลื่อนอยู่ที่ไหนไม่สบายอยู่ในน้ำบนบกตามต้นไม้ใช้คาใต้ถุนบ้านถุนเดือนเข้าไปหมกตัวอยู่ในป่ามันกับความคันก็กวนมันเตาเข้าหมัดนั่นเราโดดออกไปอยู่ที่ไหนมันจะดีไม่ดีก็โดดไปอยู่ที่นี่มันจะดีก็ไม่ดีโดดไปอยู่ที่ไหนมันจะดีก็ไม่ดีเพราะสิ่งที่ควรให้หาความสุขไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของมันเองนี่ประมาณกันสิ่งที่ทำให้รับความทุกข์ความลำบากนั่นอยู่กับหัวใจเองเพราะมีความฝึกอบรมมันแต่อย่างหนักมือที่อยู่ว่าทหารลงให้ลงเราไปทำทหารลดลง
หยุดเอาเป็นไงฟาดกันจริงพอรัฐหารลงความคึกคานในจิตคนรู้สึกเบาลงนั่นแหละเป็นโอกาสเอามันหนักโดยทำมันสงบลงได้สงบลงได้มันต้องเลยต้องเกิดอาหารต้องเกิดการขบการฉันอีกถ้ามันอิ่มมากร่างกายมีกำลังมันก็ฝืนเราอีกจิตก็ดีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ที่เราบึกบึนเราเต็มที่เต็มฐานเพราะเป็นอย่างนี้เองมันทำงานที่ไม่หิวข้าวมันก็หิวแต่ร่างกายมันของเคยต้องการอยู่แล้วมันก็หิวแต่พอเรากินข้าวแล้วร่างกายอิ่มจิตมันหิวจริงนั่นนะมันยิ่งหิวมากจิตมันต้องบังคับมันทานให้มันหลับทำมันสงบได้ก็สบายถ้าสงบแล้วก็สบายรู้ว่าสบายจริงจิตไม่กวนเล่นมีเพียงจิตสงบแล้วก็เริ่มสบายจริงมีออกกวนแล้วก็มีน้อยก็เป็นหนักเป็นยังกันเว้ยเป็นยังผมมาเอาอย่างมาเอาอย่างนี่คืออะไรอย่างไว้ฮะคนนี้ฮะมาพวกพี่จะเอารถคุณอยู่ในใต้ท้องคุณนี่หนูว่าฮะมาเอารถไปได้ยินเหมือนมาเอารถไปมาหนึ่งมาทำไปนี่มันกวนเลยนี่มันเดินมาที่แต่นะถ้าใจไม่สงบหาความสุขไม่ได้นะในศาสนาเราจะเข้าใจว่าไม่ได้ทำไรทำงานซื้อขายยิ่งเต้นทางใต้ทางเหนือเหมือนกับว่าญาติโยมตัวเปรี้ยวอย่างนั้นจะเป็นของมันจะเป็นความสุขอยู่เฉยๆมันก็ไม่สุขเพราะใจไม่พาให้สุขใจมันดิบมันดิ้นมันคึกมันขนองมันก่อควรตัวเองหนานั่นใจไม่สงบเป็นอย่างนั้นหนาชีเลื่อนอย่างว่าไงสบายนี่สบายหลอกแล้วหลอกของไปมันหลอกไปต้มหลอกไปขึ้นเสียงพอฝึกไม่เข้าฝึกไม่เข้ามันมันความสงบแล้วมันก็สบายมันแปลกมันเล่นดิลองถ้าตามนิสัยมันสงบมันติดสงบอยู่เพี้ยมันสงบกันมากเลยติดมันเห็นมันนิพพานอยู่ตรงนี้เห็นตรงดูรู้แง่อย่างนี้หวังมันได้ในวันนิพพานนั้นแล้วไม่สนใจที่คิดจะแก้ถอดไปถอดอะไรมันถูกทำไมครูอาจารย์เข็ดเราอย่างหนักมันถึงไม่ออกเพราะอ่านโอ้โหพร้อมพร้อมอยู่แล้วถึงเลยจ้ะอะไรก็พร้อมแล้วถ้าจะสร้างบ้านสร้างเรือนเครื่องทำประจำภาระอะไรก็พร้อมแล้วถ้าทำครัวเครื่องครัวมันก็พร้อมแล้วเป็นแต่นั่งเฝ้าหรือเฉยพอมีผู้บอกวิธีแล้วแล้วกลับนั่นแต่นี้จากนี้แต่นั่นมันก็ถ้าเป็นบ้านก็เป็นไปเรื่อยๆไปเลยเป็นอาหารก็ต้องดึกอาหารเป็นอะไรเพราะความเป็นพิจารณาปัญญามันพร้อมอยู่แล้วอย่างนั่งเราทำได้แน่ในใจว่าในสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าหาลุ่มพูดว่างนี้เลยเราพูดอย่างอาถรรพ์เนี่ยเพราะเราเป็นจิตของเราเป็นสมาธิที่อย่างแน่นหนามันคงมันต้องห้าปีนั้นได้อะไรมีทุกความสงบละเอียดก็ละเอียดอยู่แค่นั้นขั้นสมาธิละเอียดเลยมันไปมันก็เห็นได้แล้วไม่เห็นมีมันก็สุดฉีดให้มันเท่านั้นมาอยู่นั่นสุดท้ายก็ติดว่านิพพานจะคือความเด่นๆนี่มันจะเป็นนิพพานเอาตรงนี้แหละแล้วมันก็ไม่ได้เดือดเนี่ย
ท่านปัญญาได้ขุดค้นพูดเขี่ยเป็นสติกำลังถึงเห็นเรื่องของกิเลสมันดีดออกมาผึ่งผังเพราะสมาธิมัดไว้ไปขังไว้ทีเดียวพอปัญญาไปพูดเขี่ยนั้นมันแตกขึ้นมาแต่ขึ้นมาก็ฟันฟาดฟันแหลกไปเรื่อยนั่นมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดมีเมื่อไหร่มาจะเกิดเองดังนั้นใครจะติดสมาธิได้ผู้ติดสมาธิมีเยอะมันก็ทำไม่คุ้มกันขาดตัวมีคุณพอจะขาดคุณหรือในข้าวมันมีคุณอะไรไหนพอจะให้ขาดคุณมันหนักมันมีเครื่องแข็งตัวของหาอุบายคือหลายด้านหลายทางวิธีอุปมาจีวิธีไหนได้ผลดีวิธีนั้นหนักมือก็เลยหนักเลยนั่นผมเหมือนเพื่อนผมก็นอนโอ้ยหลับผมนอนถอยนั่งร้องมันมีหลายองค์ประกอบด้วยกันด้วยกันถ้าผมไม่ได้หนุ่มโยมนิสัยไม่ให้เคยอดนอนตลอดรุ่งเคยแต่ว่าผมจะได้เข้าที่ควรผมตลอดรุ่งไม่สมอดไปสองคืนสามคืนผมก็เคยทำไปมาเลยทื่อไปหมดไม่ทราบเลยดื้อดื้อจะบินบ่ายเห็นหัวตอมเข้าใจเราคนจะไหวจะเปิดสามบาทกับหัวตอมมันถึงนะถ้าไม่ถึงอะไรไม่ได้คือถึงไม่คล่องตัวไม่สติก็ไม่ว่าเร็วปัญญาเนี่ยต้องขุดจะปัญญามาทำเวลาฝึกวิธีอดอาหารรู้ขอบถีบด้วยนะอดไปวันมันหิวอะไรก็หิววันแรกมันต้องหิวมากวันแรกวันสองวันสามต้องหิวมากคิดอาหารหนึ่งมันตอนที่ห้าเสร็จไปแล้วมันต้องหิวกับมันเคี้ยวไอ้หิวมันสองวันแรกมันเคี้ยวแต่สำคัญนะจิตนะจิตผมเราจะไม่เอาแบบอดเอาแบบผ่อนก็ดีนิสัยมันถกมันต้องคิดมันต้องความหิวความอยากมันอยากมันหิวทุกคนเนี่ยใครก็อยากใครก็หิวของทำทำมันต้องทำแต่ทำเราต้องทำมากยิ่งกว่าอาหารง่ายที่สุดการที่จะให้เราตัดทิ้งไปหรือเราว่าอยู่เพื่อมันอยู่เพื่อทำมาบำเพ็ญเพื่อทำแล้วไม่อยู่เพื่ออาหารบำเพ็ญเพื่ออาหารเนี่ยมันแย่ไปเลยเป็นยังไงเราก็ทนโอ้ยทำก็ได้มันคล่องแค่ระดับโป๊ะเร็วความต้องการคุณจะต้องนั่งหวังนั่งภาวนาที่ไหนเหมือนหัวตอยิ่งดึกๆอากาศเย็นๆสบายๆโอ้โหมันแน่วมันโล่งมันไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเรื่องนี้ครับถ้ามันครับเหมือนโลกมันมีแต่ทำไมมันเหมือนความรู้มันครอบโลกธาตุหมดมันก็พูดแบบฟังยากนะคำว่าโลกไม่มีคือว่ามันมีในความรู้สึกธรรมดาของโลกนั้นมันมีทำมันธาตุใหม่มันก็แยกแยะมาพูดคือมันไม่มีในความรู้สึกนั้นเลยเวลาทั้งหมดจิตดีความรู้มันเด่นมากๆนี่มันสร้างออกไปนี่มันตึงบึงเหมือนครอบโลกธาตุเลยเหมือนจะจนขั้นสงบขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นได้บางท่านที่จิตมัดตัวมันก็ยังเป็นได้คนเราพิจารณาอีกมันเป็นอย่างนี้แน่ต้องมีอะไรเลยลมหายใจมันหายไปไหนความคิดความปรุงมันมีเยอะแยะเลยความรู้แน่จะใครมาคาดนะให้เป็นไปตามผลของตนเองมาฆ่าไม่ได้พูดนี้
มันผิดนะผมก็มาระวังว่าพูดอะไรพูดเรื่องผลคนอื่นจะมาเอาอย่างนี้เอาอย่างเป็นทั้งยาหลงไม่ถูกถ้าเอาอย่างที่ดำเนินถูกคือตั้งสติให้ดีนะให้มีความเข้มแข็งการรักษาสติให้ดีบังคับจิตให้ดีนี่คือวิธีการเอาอย่างได้แต่ผลมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะคาดผลไม่ได้ผิดผลหนึ่งทหารที่ใช้ลำปืนท้องเสียนผมมันคงเกิดมาแต่นู้นคือมันเสียเลยพอเราไปรู้ใจเห็นมันแต่เราไม่ได้เสียดายว่าเราทำความเพียรหนักไปเบาไปเราไม่เสียดายมันตาดิ้นแต่เราเข้าใจร่างเห็นมันเป็นอะไรอุทานมันติดกันเพราะนิสัยของมันเป็นอย่างนั้นไปอยู่คนเดียวมันจะเป็นไปตลอดเลยไม่เอามากการทำมันนานเข้าไปมันรู้สึกว่าขาดสารมันเพียมากจริงๆก็ถ้าเอาสักขนาด4วันขันที4วันขันที่แต่มันไม่อยู่ไม่ขอมันเอาอยู่นั่น4วันขันที5วันขันที่ถ้าหมด7วันอันนี้มันอ่อนมากพอได้เดือน2เดือนแล้วมันอ่อนมากนะผมเคยอดถึง2เดือนคือวัน7วันทีนึงขันที1แล้วหายเนี่ยไปเนี่ยไปเป็นเดือนๆมันร่างกายมันเพียต่อไปท่านก็ท่องไม่ดีมีความในการหายใจท่องไม่ดีเยอะระยะนั้นมันไม่รุนแรงท่องที่ต่อมาพอเป็นขาที่4-5นี่เนี่ยมันกับการอดมันไม่ดีมันแสดงอยู่ชัดเจนเป็นขา12มาไปท่องขึ้นเพราะนี่มันต้องเหมือนเพราะความเพลินเส้นหูแน่นอาหารไม่มีท้องมันปิดมาแสดงว่ามันเสียต้องเสียคนก็ไม่ถอยที่ปิดนี่มันเห็นโทษการอดอาหารเลยไม่เห็นคุณเพราะปิดมันเด็ดเพราะเลย9ปีที่เราออกบวชนี้เป็นตรุมบอลเลยต้องมีพรรษา7ถึงพรรษาที่6ล่วงไปแล้วนี่เป็นตรุมบอลเลยเรามาติดคุกติดเวลาก็มันหนักเท่านี้ว่ะปรากฏว่าการควบคุมตัวเองการฝึกการทรมานตัวเองเหมือนไม่มองไม่เห็นบุญหมอกเลยเลยหนักมากเกลือมึนข้างความตั้งอกตั้งใจความสนใจความหมึกมือเรื่องของมันเด็ดจริงไม่ใช่เด็ดจริงเด็ดจนจะตายบางทีมาตรการที่เนี่ยคือจิตมันมีความมุ่งมั่นต่อธรรมได้อย่างเดียวนั่นหนังกำลังกล้ามีความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังกล้าเรานี่มันเรื่องเล็กน้อยแค่เป็นจะตายจะไข้เด็กคนถ่ายต้องถ่ายคล้องเนี่ยบรรยายกำลังเข้าชั้นนี้มันถ่ายหมดไม่มีเลยถ่ายทั้งคืนเราไปส่วนคนที่คิดกลัวเสือตะคุบอกเท่ากันห้องคืนไม่ดึกได้คงไปแล้วก็ถือไปนู่นไปทำเลยทำไปนู่นจะทำที่ขวางไปนู่นแถวนี้มันมีที่เหมาะสมก็ต้องลงไปนู่นลงไปนู่นบางทีเราคิดเป็นทำเป็นทั้งมันคนมีกิเลสถึงเราตั้งใจสู้มันตลอดเวลาเผลอมันก็สวนหมัดเราได้เหมือนกันเป็นความกลัวยักขึ้นมาตัวเสือจะมาตะคุบหัวจะมาฆ่าคอหรือว่าฆ่าหรือเนี่ยอันหนึ่งแก่คืนถ่ายทั้งคืนเนี่ยหมดเลยถึงข้ามันก็มีท้องแสบเหมือนไม่ได้กินเอาอีกแต่จิตมันสำคัญนะจ
กินมันข้าวมันขานมันโอ้ยดื้นดงมันทนมันสง่าสง่างามมากสมองมันคนจะตายมันไก่ตกน้ำแต่ข้างในไม่เป็นอย่างนั้นด้วยทีนี้แล้วที่ทำให้บุญมือเหลือ9ปีแหมคิดดูความเปลี่ยนงานไหนไม่เหมือนงานตอนงานเอาอย่างนั้นยื่นคำถามที่4ที่5นี้มันยิ่งหนักคำถามที่5นี้มันหนักเพราะมันเป็นปัญญาแบบนั่นไหลลงมาจากภูเขาพอคำถามที่9คำถามที่6อันนี้เป็นน้ำไหลอีกปัญญาเป็นน้ำไหลอยู่เหมือนน้ำชัดน้ำซึมไหลอยู่ไม่หยุดไม่ถอยหักไม่หักหักไหลอยู่นั้นหักไม่รุนแรงไม่ขาดไม่ผลเหมือนปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายขั้นปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายนี้ผ่านผลผสมกับกายมันวัตถุอย่างปัญญาก็ต้องผ่านผลบางทีเหมือนกับตัวไหวเลยมันฟัดกันโอ้จริงจริงมันรุ่นกรมอัตโนมัติก็เป็นอย่างนี้นะตั้งแต่ขั้นพิจารณาร่างกายทำนี่ทำงานนี่มันทำงานจริงๆนะงานเป็นเลยเชื่อเด็กที่ได้สอนเพื่อนเต็มปากเต็มคอเราไม่กระทบกระทานเพราะสอนมาจากความจริงที่เราผ่านมาแล้วการฝึกหัดนี่แหละสติล้มลุกคุกคานปัญญาล้มลุกคุกคานนี่เราฝึกไม่หยุดไม่ถอยมันเปลี่ยนกายมันขึ้นมาถามคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างทีนี้สติปัญญากับจิตมันเลยเป็นอันเดียวกันพอจิตแยกมันก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมเพราะมันจ่ออยู่แล้วพอแยกคือกับเพื่อนปรุงเรื่องไหนมันทันพับว่ามันเป็นเองนี่นะนี่ถึงขั้นมันเป็นเองปรุงไปไหนไม่ได้แต่มาตั้งสติได้ไหมตั้งสติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นคุณจะออกเป็นอัตโนมัติถ้าตั้งขาตั้งท่าตั้งทางมันมีเผลอได้ถ้าการไม่ตั้งท่าตั้งทางมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันนี้มันเผลอมันเป็นกระตุ้นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลักวันนี้เราได้มีเผลออะไรที่ไหนบ้างไหมสักคู่หรือขนาดนี้ไหมไม่มีเลยนะนี่เราถึงกล้าพูดว่าสติปัญญาของมันเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนที่หมุนกับกิเลสหมุนกับอัตกับธรรมที่กำลังพิจารณาไม่ใช่หมุนแรงนะหมุนมันนั่นทันทันทำงานอะไรอยู่มันก็มาอยู่กับงานมันอยู่กับมันนั่นทันทันนี่ก็ไม่ได้ลดได้ขาดสนใจมันหมุนติ้วติ้วเหมือนกับเวลาปกติที่เราไม่ทันมันทำงานมันน้ำตาที่หกนี่เป็นน้ำอะไรอยู่ทั้งพันส่วนจะออกพรรษาที่5มันจนออกพรรษาที่6เนี่ยมันเป็นน้ำไหลดีปัญหาเรื่องกายนี้มันก็หมดกันในการพรรษาที่16มันหมดกังวลกันเรื่องการพิจารณาร่างกายคือว่ามันพร้อมจริงมันไม่เอานะมันเห็นจะชัดจริงเมื่อมันพร้อมจริงอย่างนั้นร่างกายนี้เหมือนไม่เคยพิจารณาเลยตอนกำหนดนี่มันเหมือนกับมันสลัดปุ๊บเลยสลัดปุ๊บของที่รู้แล้วเดี๋ยวแทนมาพิจารณามางงอะไรนั่นมันเป็นเหมือนเป็นอย่างนั้นมางงอะไรวะนี่แหละที่มันรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันสลัดอันไหนที่มันดูดดื่มมันสืบต่อกันอยู่นั่นตามมันไปตามมันไปตามดูตั้งถึงดงขันห้ามันรอบตัวขาจริงมันมีเงื่อนต่อในขันห้ามันจะไปต่อเรื่องสัญญาเรื่องสังขารอันต่อแล้วก็เรื่องอะไรมันก็ไม่ไปมันหมดหนีมันก็ลอกผ่านไปมันมีเหลือแต่เงี้ยในจิตมันล้วนนั่นมีตัวจิตเงี้ยมาพักดับพร้อมเงี้ยพักดับพร้อมแล้วคอยตามมันเลยที่สุดเลยนะแต่จิตเงี้ยนี่มันโอ้มันผ่องใสเอาเรื่องของมันนะเหมือนร่างกายไม่มีร่างกายข้างล่างนี่มันทะลุไปหมดเป็นอากาศธาตุมองดูอะไรนี่มันเห็นเป็นลางๆแล้วนะมันเป็นเงาๆ
มองดูเขาทั้งลูกมองดูก้อนใหญ่ทั้งก้อนนี้มันทะลุไปหมดเลยในความรู้สึกนี้มันเหมือนไม่มีหินทั้งก้อนนั้นเลยคือมันว่างในตัวเองมันว่างธรรมชาติมันว่างออกไปเป็นเพียงมันยังไม่ว่างตัวเองแท้ๆเท่านั้นเองมีความได้เถียงก็กลับมาขยำตัวนี้พอขยำตัวนี้ทลายไปแล้วมันก็หมดมันทำเอาของใช้หมดมันเหลือเมื่อผมใส่ไม่มีแล้วเจ้าหนองมันจะมาทำไงมันจะมาเอาอะไรมาเจ้าหนองใส่ก็มีเมื่อใส่ไม่มีแล้วเศร้าทั้งคู่กันก็ไม่มีสุขแบบสุขเวทนาที่มันเป็นหนึ่งมันหมดไปทุกเวทนาในจิตมันจะมาทำไงไม่รู้ทันมันถึงขั้นเราสติปัญญาเมื่อรันถึงขั้นนี้แล้วก็หมดปัญหาไปทีนี้เลยไม่กำหนดกฎเกณฑ์นะว่ามีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือไม่เป็นมหาสติปัญญาหรือไม่เป็นยังไงมันเลยไม่ดิถ่ายเลยนี่ที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาว่าในองค์มากนะมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี่ก็อย่างส่วนขั้นละเอียดก็คืออาหารสมาธิเดินนักตาก็ก้าวเข้าถึงที่เต็มภูมิแล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญาหมดความหมายไปคือหมดความจำเป็นเลยไม่จะหาพูดสติก็เป็นสมมติปัญญาก็เป็นสมมติมาแก้สมมติคือกิเลสตัวที่ต่างๆนะพอถึงนั้นมันหมดไปสติปัญญาก็หมดความจำเป็นไปก็แยกทั้งสองเลยกิเลสออกทางนั้นสติปัญญาก็ออกทางนี้คุณหมายมันก็พุ่งโรงกลางอันเดียวถ้าเราจะเทียบนะมันไม่เอาทั้งสติทั้งปัญญาทั้งสติปัญญาไม่เอาทั้งกิเลสมันปล่อยทั้งหมดต้องรู้เท่ารู้เท่าเองเห็นว่ามีสติหรือไม่มีก็มาสนใจก็เห็นแต่เถื่อตัวมันเก่งๆตัวมันดูร้ายมันตายมันเหลือแต่ลายมันเท่านั้นลวดลายเต็มตัวก็เสือตายมันจะมีลายสักกี่ลายกลัวอะไรเล็บเสือแต่มันเสือตายแล้วลายก็ลายเสือตายแล้วเขี้ยวเสือตายแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็อวัยวะเสือน่ะมันเป็นลายผัดคงผัดกรมันหมดผัดของมันอยู่นั่นแหละผัดกรของเสือตายแล้ว มันทำอันตรายใครไม่ได้จิตมันก็เป็นก็มีแต่การท่านี่แรกๆเหมือนกับว่าเสือตายแล้วยังเหลือแต่ลายยังเหลือแต่เอาไว้ว่าส่วนต่างๆเมื่อขันยังทรงอยู่เขี้ยวก็เป็นเขี้ยวหูก็เป็นหูหางก็เป็นหางอย่างอาการทั้งห้าผู้เวทนาปัญญาทั้งสามอย่างนี้เล็กคือไม่มีเจ้าของไม่มีใครยึดมันต่างกันต่างนี้นั่งเหนื่อยนี่พอมันหมดแล้วนี่แล้วก็ผ่านไปทำเองอันนั้นไปไหนสงสัยอะไรอยู่ขนาดไหนตรงไหนจะสงสัยเป็นเกิดอนาคตที่ไหนอนาคตมาจากไหนเนี่ยมันรู้เท่าทุกอย่างอดีตมันก็รู้เท่าอนาคตก็รู้เท่าปัจจุบันก็รู้เท่ามันปล่อยทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วยึดอะไรนี่คนต้องการปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ต้องรู้ทำไมจะไม่รู้มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องแก้ที่เด็กทุกประเภทแท้ให้ทุกหน้าที่หายไปได้ถ้าเราสามารถดำเนินตามนั้นกิเลสตัวไหนจะเหนือสติปัญญาขั้นนี้ไปได้ไม่มีเราเชื่อแล้วก็ไม่ว่าสมัยไหนขอให้ดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาให้ถูกต้องตามหลักหลักคาถาธรรมถัดไปกิเลสนี้จะขาดสะบั้นไปเลยเราจะไปคาดไปคิดเรื่องของคนทานหมดสิทธิ์หมดสมัยทำที่ครั้งนั้นครั้งนี้อย่าไปยุ่งเสียไปทั้งเวลาเอาว่าตรงนี้กิเลสมันเห็นบอกการบอกสมัยมันอยู่ในหัวใจคนมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นบอกว่าการนั้นสมัยนี้มันจะเบาบางมันยิ่งสั่งสมตัวมันเรื่อยๆถ้าปัญญาสติปัญญาเราไม่ทันฟาดกันลงที่นี่มันแหลกลงที่นี่แล้วมันหมดปัญหากันมัดปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟังแค่นี้พูดกันไปทอด